สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของวัดจังเก่านะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุจังเก่าอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับคุณผู้ชมครับโบราณสถานพระธาตุจังเก่าพระธาตุจังเก่าตั้งอยู่ที่บ้านหนองปิงปองตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษมีองค์ประกอบที่สำคัญของโบราณสถานประกอบไปด้วย 1. พระธาตุก่อด้วยอิฐสภาพปัจจุบันพังทลายเหลือแต่ซาก 2. วิหารมีลักษณะเป็นวิหารก่อสร้างด้วยอิฐสอด้วยดินหลังคาพังทลายลงมาหมดเหลือแต่เพียงส่วนฐานย่อมุมปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมโดยทางวัดพระธาตุจังเก่า 3. สระน้ำตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุจังเก่าสำหรับพระธาตุจังเก่านี้ก็ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือพระธาตุจังเก่าบ้านจังเก่าตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษนะครับปัจจุบันนี้พังทลายลงมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือองค์พระธาตุนะครับซึ่งเหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วก็ก้อนอิฐที่พังทลายลงมานะครับเป็นก้อนหินที่พังทลายลงมานะครับน่าศึกษาหาความรู้ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่คือพระธาตุจังเก่าบ้านจังเก่าตำบลโนนปูนอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะครับปัจจุบันที่พังทลายลงมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเป็นพระธาตุที่พังทลายลงมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพระธาตุจังเก่าอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ